าเห็นขันเบ็ดจริงมือผมครับพี่น้องโนดที่สังหลังแต่มีรู้ว่าป่าก็เลยครับพี่น้องนี่แล้วน้องปลาขาวเอาน้ำยังภูมิเจอครับดีเจอว่ามันถือปลาขาวครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมายามเบ็ดครับมาสอยจักหน่อยครับมื้อนี้เสือเบ็ดเหงื่อลูกกบไว้ครับพาไปรุ่นกันเด้อครับหนองสองห้องนี่ล่ะกับอยู่น้ำยังนำครับพี่น้องโอ้เอาคืนมายามมองแล้วตนคือส่งฝนจะตกครับเมื่อเช้านี่ก็เลยมีออกมาแต่เช้าครับมาน้ำปัญญาตกไปไปรุ่นเด้อพี่น้องเลยยำมาหลายหลังละพี่น้องนี่มันก็เห็นถือหลังนึงครับคือละแม่นปลาเสริมถิงพอแนมๆปลาเสริมน้อยครับพี่น้องนี่นะปลาก็คือบอนอยู่คือมีค่อยกินเบ็ดครับพี่น้องนี่ปลาเสริมน้อยแต่นึ่งดินแท้หลังแรกแหกมันย้ำมาหลายหลังแล้วหรอวะมันก็ถือหลังแรกครับพี่น้องเสริมน้อยครับมันมาเด้อบ้านก็เห็นปลาเสริมน้อยตัวนึงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราปลดออกก่อนมาเบิ่งตัวที่สองครับพี่น้องปลาคดครับปลาคดน้อยครับถือปลาคดน้อยครับพี่น้องตัวใหญ่ๆคือมีมากินน้อตัวใหญ่ปลาคดน้อยพองามๆนี่แหละครับพี่น้องดีกว่ามีที่แนวถือพี่น้องตัวน้อยก็ได้ย้ำมาหลายเติบแล้วด้วยครับพี่น้องก็เห็นปลาทรงตูครับถ้ารุ่นต่อเด้อครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าๆครับทงให้ทงนากำลังมีสีเขียวแน่แล้วล่ะครับบางเจ้าเพิ่นก็หว่านเข้าแล้วได้ครับกำลังเกิดพอดีฝนตกคือเพิ่นหว่านแห้งไว้ฝนตกมาก็เกิดครับพี่น้องว่าฝนตกปลาละกินเบ็ดดีกันก็ยังมีค่อยถือปลาเลยครับพี่น้องเพิ่นก็เห็นปลากดกับปลาเสริมตัวนึงหลังนี้ก็คือมีจริงมีหนิงเพื่อนเกดีอยู่สายแบบคือสีแก่งๆอยู่ได้พี่น้องมาถืออยู่พี่น้องเห็นดิเอาละปลาเสริมปลาเสริมครับพี่น้องตัวงามอยู่ได้ตัวนี้ตัวปลาเสริมครับพี่น้องเป็นตะโนดโอ้ถอดเนี่ยดินทาบมันเหนียวครับพี่น้องอันนี้อยู่ครอบน้องกันสองห้องครับพี่น้องตัวปลาเสริมตัวที่สามแล้วพี่น้องปักกับมีเฮาแข็งเหนียวปลาพี่น้องเบิ่งปลาเสริมสดๆงามๆน่าใส่ปานแก้วใส่ติ้งลิ้งเลยได้พี่น้องเลยเสือเบ็ดเนื้อลูกคบครับเนื้อหวกเท่านี้แหละนี่พออีแล้วได้หลังนึงพี่น้องปลาเสื่อมน้อยหินะดินนอมแนมๆอยู่โอ้ตัวปลาเสื่อมสับนิ้วมือนี่แหละครับพี่น้องดินแถดๆอยู่
เก็บเล็กผสมน้อยครับพอได้มกผักบุ้งกำลังจะป่งครับพี่น้องถือฝนแล้วก็เริ่มออยอดเก็บไปต้มกับแจ่วบองในการนี่นี่พี่น้องเลยเลี้ยวไปล้างต่อหน้าเห็ดขาวๆครับพี่น้องเราขั้นเบ็ดทับนีสีงได้ครับตายแล้วละมาพาพี่น้องไปเบิ่งกันยังเป็นตายเลยอยู่พี่น้องถือปลาข้อตายเสยดิครับพี่น้องไข่ยุ่งยังตายใหม่อยู่กับแข็งเกดีอยู่ขันเบ็ดแข็งปวดบ่พี่น้องสงสัยขันเบ็ดจะแข็งจังไหมธรรมดามันไม่ค่อยตายมาง่ายเลยครับขันเพชรแข็งแล้วมันดึงแล้วมันดีดกับปลาเมยตายเดี๋ยวปดเท่าถงก่อนครับพี่น้องบ้านมาลดล้างนี่ครับพี่น้องบ้านล้างนี่คือละมีตายเดี๋ยวเห็นติ่งอย่างวังยาปลาเสริมครับพี่น้องปลาเสริมงามแต่ว่าตัวประเสริฐไหมเฮ้ยเฮ้ยจะลุดได้นี่ตัวประเสริฐพี่น้องยังน้ำยังจุดนึงครับพี่น้องเดี๋ยวยามน้องสองห้องแล้วก็เราลงไปน้ำยังบุรคับบัดนี่ตัวประเสริฐงามๆครับพี่น้องหลังนี้ก็แม่นอยู่ได้ครับพี่น้องปลาเสริมคือเก่าแล้วครับพี่น้องมีแต่รุ่นเดียวกันตัวพี่น้องปลาเสริมไม่ค่อยได้ตัวใหญ่ครับตัวนี้น้อยกว่าผมเก็บเล็กผสมน้อยครับพี่น้องปลาเนื้อดีซ้ำความงามนี่แหละครับพี่น้องนะปลาเสริมน้อยยั่งบ่น้อพี่น้องหลังนี้มาลุ้นกันเด้อครับยั่งอยู่ยั่งอยู่ตีงน้อมๆอยู่ตอนนี้หัวปลาไปเลยครับพี่น้องมันสั่นจังน้อยหาท่าลงดีๆมันตายอยู่หน้าติ่งนุบๆบางอย่างห้องไหมบ่พี่น้องลักษณะดึงคือปลาดุกครับแม่นดีพี่น้องปลาดุกปลาดุกโอ้ปลาดุกตัวงามได้พี่น้องตรงนี้ฮะโอ้ตัวปลาดุกไหมโอ้โหจะห้องเสร็จทางหลังกระไดถ้าเงินกระยาดอยู่ด้วยพี่น้องอึ๊บปลาดุกพี่น้องปลาดุกนี่นะเหลืองนี่หุ้ยปลาดุกน้องสองห้องครับอย่างงามเลยจนแดกนึกว่ามีถือมาคือเลยดึงฟืดบานนึงปลาดุกจนโอ้จนคางบาดมัดแง่งพุทธปักครับพี่น้องมีแม่นเลยเด่นแง่งผู้เจ้าสื่อโอ้เดี๋ยวปวดเท้าถงก่อนนะพี่น้องเลยลงมาน้ำยังแล้วได้ครับพี่น้องบางย่าเห็นขันเบ็ดจริงมืดมืดเลยครับพี่น้องโนดซีสั่งหลังอยู่แต่มีหัวปลาไปเลยครับพี่น้องตามมาลุ้นน้ำกันเด่นโนดฟูน้ำอยู่ครับเกี่ยวเนี่ยนี่มันปลาขาวบ่พี่น้องปลาขาวตัวมันใหญ่เบลอครับพะนะปลาขาวอีดีปลาขาวปลาขาวพี่น้องเจอแล้วพี่น้องปลาขาวปลาขาวน้ำยังถึงแต่ตัวมันใหญ่ก็พุ่มเจอครับดีเจอว่ามันถือปลาขาวครับพี่น้องฮะ
ตัวอย่างงามเลยตัวมีใหญ่ปลาเลยครับมากินเนื้อหวกอยู่นี่พี่น้องปลาขาวก็ได้ตัวมีใหญ่ปลาเลยครับพองงามๆนี่แหละครับพี่น้องถือเบ็ดน้อยครับเบ็ดเบอร์12ครับเอาเดี๋ยวเราปลดเฮาถงแล้วครับบัดนี้มาแถวนี้มีถือครับพี่น้องแต่ว่าเห็นพักกระแยงก่อนึงนี่นะครับมาไว้เสือมกปลากันได้นะครับพี่น้องเกิดเงินอยู่ขอบน้ำยังเดี๋ยวจะไม่น้ำก็มาท่วมลุกเอาเลยครับพี่น้องโอ้ยามนี้มันมีค่อยใดดีครับไม่นักไม่หนาสอบเรามาเห็นหอยควายเหยียบควายตรงหางชิ้นงานนี่นั่นละปูได้เหยียบแล้วพี่น้องเอาไปมัดเงาเนี่ยก็หอมดิไปพักกันแยงพร้อมเลยครับพี่น้องหลังนั้นก็มีถือครับพี่น้องจะเบิดแล้วล่ะครับเหลืออยู่ประมาณ 5-6 หลังนี่แหละหลังนี้ชอบกินตะเหนือครับพี่น้องแต่ว่าหลังตัวหน้าถือได้ครับพี่น้องขั้นเบ็ดแข็งมันมีตีงครับเดี๋ยวไปว่ามันปรากฏล่ะครับโอ้ปรากฏตัวงามได้พี่น้องตัวนี้มันเบ็ดแข็งพี่น้องมันระดึงมีค่อยใดครับปรากฏโอ้โหนครับพี่น้องปรากฏพี่น้องปึ๊บอู้ตัวปรากฏนี่ปวดเสียงมันฮ้องเดินยิ้มพี่น้องเลยปรากฏน้ำยังโอ้หมานอยู่เว้ยพี่น้องเหลืออยู่จักหลังล่ะเหลืออยู่2 3หลังจังรุ่นต่อด้วยครับพี่น้องน้องมะลิสวัสดีค่ะมะลิมารุ่นปลาน้ำตาหน่อยค่ะว้าวนี่ไหวบ่ลูกนะอีลาอย่าหิ้วปลาน่ะน้าน้อยได้ปลาดิน่ะได้ปลาอีลากินบ่ปลากดปลาข้าวก็มีปลาปลาปลากระจิ้มมานําครับปลากระแยงก็ได้อยู่ได้ลูกโอ้จะเหมือนไส้สูงเสียมาโอ้โหเนี่ยๆเกือบมันดูดแล้วจะบ่ได้กินคักมากินแล้วสุบเสียเบิ่งแน่นอนมาลีเซานะพี่ปลาพี่น้องเบิ่งก่อนบัดผลงานเซานี่ครับนี่ๆมันมาได้บ่พอแล้วว่าความทรงจําปี65แจ้งเตือนว่าไอ้ตังก็พอได้ปรากฏเป็นกะละมังเลยปลาดูกระได้ตัวนี้ครับมันนี่จะได้กะละมังปลาปลาเชื่อมเนี่ยครับมีหลายได้คนกะละมังมาดินี่เห็นไหมลูกมึงมาลีสนใจปลาดูปินปลาปลาข้าวปลาดีโอ้ปลาข้าวปลาข้าวโอ้ยพอดีใจน้ำเลือดปีนี่ได้ปลาข้าวแล้วนี่กับปลากดอีหลาเป็นตะแกรงใส่น้ำใหม่สมแซมเนาะมันอย่าได้ครับพี่น้องที่แรกก็นึกว่าเรามีได้ถือกับปลาเสริมน้อยรอน้องสองห้องเลยบัดนี้ไปได้น้ำยังปลาข้าวกับปลากดตัวนึงครับครับคลิปนี้กับฝากพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณครับผมพยายามเก็บมันอยู่ครับพี่น้องสนใจปลาบ้างนะต้องคุณนะสนใจปลาบ่ลูกจ๊ะ1 2 3ยิ้มนี่วันนั้นยังไปยิ้มกันเลยเออน้องมารี